ราเองอาจจะอยู่อีกไม่นานหรอกแต่กลุ่มเพื่อนที่ดีขึ้นก็เพื่อนคนกลุ่มนี้แหละเด็กกลุ่มนี้แหละที่ต้องมีอนาคตอีกนานครับตบมือให้น้องๆหน่อยครับพวกเราขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวต้องขอจากประธานท่านถ้ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องนะครับเพราะว่าสถานที่นี้มันก็มาด้วยใจจริงๆครับแต่ผมคิดว่าสถานที่นี้แหละคือที่ทำงานที่แท้จริงของกทม.คือที่ที่ต้องตากแดดเปื้อนฝุ่นไม่ใช่อยู่บนห้องแอร์แล้วก็แก้ปัญหามันต้องลงมาเจอชาวบ้านเจอปัญหาเมื่อเช้าผมมาตอน8โมงน้ำท่วมมาเลยครับบอกชิบหายแล้วโดนวางยาเปล่าทำไมน้ำท่วมเขาบอกว่าถามบอกน้ำมันขึ้นจากแม่น้ำเข้ามาที่คลองแล้วก็ท่วมแล้วชาวบ้านแถวนี้น้ำท่วมหมดครับอันนี้คือชีวิตจริงของชาวบ้านที่ถ้าเราไม่ลงมาพื้นที่เราไม่รู้ว่าหน้าที่ของกทม.คือต้องรุกฝุ่นดักแดดและลงมาสัมผัสกับชาวบ้านครับผมเองมีความตั้งใจครับที่จะลงสมัครเพราะว่ากรุงเทพมหานครถ้าเขาให้ลงนะไม่รู้จะเลือกว่าอะไรครับแต่วันนี้พูดให้ชัดเจนก่อนว่าผมตั้งใจจะลงในอิสระไม่ใช่เพราะว่าเราทะเลาะกับพรรคการเมืองหรืออะไรแต่ผมเชื่อว่าในเชิงบริหารการลงอิสระเป็นทางเลือกที่ดีที่เราจะมีแนวร่วมแล้วก็ลดความขัดแย้งประสานงานต่างๆได้ดีขึ้นผมลงไปพื้นที่เยอะช่วง7เดือนที่ผ่านมาผมว่าประชาชนเบื่อการทะเลาะเบาะแว้งประชาชนเบื่อการแบ่งข้างดูผลงานปัจจุบันมันทะเลาะกันตลอดกทม.ต้องการนักบริหารต้องการแนวร่วมจำนวนมากต้องการประสานงานกับทุกหน่วยงานผมเคยตัดสินใจว่าจะขอลงอิสระแต่ไม่ได้ขัดแย้งกับใครเป็นการตัดสินใจเชิงการบริหารและสุดท้ายก็อยู่ที่ประชาชนเป็นคนเลือกครับแต่งานวันนี้ผมบอกว่าไม่ใช่งานเปิดตัวนะครับผมว่าทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยผมว่าก็มีหลายคนที่อาจจะไม่เลือกผมไม่เป็นไรถ้าถึงเวลานั้นมามีคนที่ดีกว่าเราเลือกคนอื่นได้แต่หัวใจคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมครับวันนี้ประชาชนต้องตื่นครับและต้องตื่นรู้เราต้องมามีส่วนร่วมในการดูแลเมืองของเราเราไม่สามารถบอกว่าให้ผู้ว่ากทม.มาแก้ปัญหาน้ำท่วมรถติดให้เราได้ถ้าเราไม่มามีส่วนร่วมด้วยกันผมว่าหัวใจหลักในการทำเมืองให้ดีขึ้นคือพวกเราเราต้องเป็นประชาชนที่ตื่นรู้มีความร่วมมืออย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยเราไม่ให้ความเห็นกำหน้าต้องอยู่ที่ในมือเราถามว่าประชาชนตื่นรู้แล้วมันดีอย่างไรผู้ว่ากทม.อยู่4ปีฮะพอเขตอยู่2ปีประชาชนอยู่ตลอดชีวิตครับประชาชนอยู่ที่โรงหมูตลอดชีวิตฮะผู้ว่าเปลี่ยนพอเขตเปลี่ยนแต่คนไม่เปลี่ยนจิตวิญญาณการพัฒนามันอยู่ที่เราฮะเราต้องกำหนดชีวิตเราเองเพราะวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับที่เรามาฟังความเห็นของน้องผมว่ากรุงเทพดีฮะเรามีคนเก่งๆผมมี14บูธเนี่ยพวกนี้คือคนที่คิดคำตอบให้เราไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปสานต่อให้เสร็จพวกนี้เราสามารถเอามาต่อยอดเขาบอกฉีดซองชงกินได้เลยเพราะมันสำเร็จรูปอยู่แล้วถ้ารัฐเข้ามาเข้าใจคนรุ่นใหม่ที่มีคำตอบทำได้เลยเดี๋ยวเราจะมีการคุยกับตัวแทนภาคส่วนต่างจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่อนาคตกทม.จะอยู่ได้ผมว่าต้องมี4ส่วนร่วมกันครับภาครัฐต้องเข้มแข็งผู้นำต้องโปร่งใสมีวิสัยทัศน์ทันสมัยแล้วก็จริงใจในการแก้ปัญหาเอกชนต้องมีส่วนร่วมนะเราต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบติดตามแล้วก็ตื่นรู้ภาคเอกชนก็สำคัญต้องคืนประโยชน์คืนกำไรให้กับประชาชนเห็นแก่ส่วนรวมไม่ใช่เห็นแต่กำไรเห็นแต่สิ่งแวดล้อมเห็นแก่ประชาชนนักวิชาการเรามีอาจารย์หลายท่านท่านดีรัตตาจากกทม.มานักวิชาการต้องเป็นเสาหลักให้เราในการให้คำตอบที่เป็นธรรมคำตอบที่ใช้งานได้จริงผมว่า4ส่วนเนี่ยต้องประสานร้อยเกลียวเป็นเกลียวเดียวกันแล้วกรุงเทพจะดีขึ้นได้อย่าหวังให้กทม.มาแก้ปัญหาให้เราเพราะบ้านเราต้องร่วมด้วยตัวเองผมเริ่มวันนี้เป็นวันแรกที่จะเชิญพวกเรามาคุยวันนี้คุยในวงกว้างแต่อนาคตเราจะลงรายละเอียดปีหน้าเราจะมีเวิร์กช็อปรายละเอียดเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความยากจนเรื่องเศรษฐกิจแต่ละท่านที่สนใจเรื่องไหนมาร่วมในแต่ละเรื่องหาคำตอบให้กันผมอาจจะไม่ได้เป็นผู้ว่ากทม.แต่คำตอบความคิดไฟในใจเรามันยังอยู่มันยังมีต่อไปไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่และผมว่าคนที่เปลี่ยนเมืองคือคนคือประชาชนเพราะว่าเมืองคือประชาชนครับเมืองคือกระจกท้องเราไม่ขอพวกเราตื่นตัวมีส่วนร่วม
แล้วก็มาร่วมการทำกรุงเทพให้ดีขึ้นวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ขอให้เราร่วมใจกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผมว่าถ่ายรูปร่วมกันสักรูปนึงเพื่อแสดงพลังของเราที่จะเอากรุงเทพที่ดีกลับคืนมานะครับขอเชิญถ่ายรูปร่วมกันหน่อยครับไปตรงกลางเลยครับแล้วเดี๋ยวท่านถ่ายออกมาได้ไหม